เรามาเริ่มทำแล็บในเรื่องของเทรดนะครับในข้อ1กันเลยนะครับโดยที่แล็บในข้อ1นะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีแค่เป็นเฟรมขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลาเบลนะครับมีลาเบลอยู่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับแล้วลาเบลทุกตัวนะครับมันก็จะทำงานก็คือมันจะเปลี่ยนสีตัวเองมันจะเปลี่ยนสีตัวเองทุกๆตัวแรกก็เป็น5วินาทีตัวที่2ก็เป็น10วินาทีส่วนตัวที่3กับ4เนี่ยก็คือrandom เอานะครับรันโปรแกรมมาอาจจะเปลี่ยนทุกๆ3วินาทีอีกตัวนึงอาจจะเปลี่ยนทุกๆตั้งแต่5ถึง10วินาทีอ่ะก็ประมาณ9วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับโจทย์ก็คือประมาณนี้เราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับโอเคเราไปเริ่มทำเลยนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์ตั้งโปรเจกต์ชื่อว่า lab 06นะครับ lab 06ทีนี้พอ lab 06ปุ๊บนะครับอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมา1ตัวนะครับตรงนี้เป็นข้อ1นะครับก็คือเป็น EX01 นะครับ EX01 มี main method เหมือนเดิมก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้เขาเรียกนะจำ GUI ไม่ได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเขียน GUI นะครับจากนี้เป็นต้นไปฉะนั้นเราก็จะมาสร้างคลาสนะครับคลาสของเฟรมของเราอาจารย์ตั้งชื่อว่า my อะไรดี random color แล้วกันนะครับที่ extend มาจาก jframe นะครับ extend มาจาก jframe แล้วก็ปิดการเปิดปิดปึ๊บนะครับแล้วก็ my random color ของอาจารย์นะครับตัว constructor อาจารย์ก็บอกว่าโอเคเฟรมของอาจารย์นะครับจะต้องมี size นะครับ set size ให้มันนะครับก็เราเซตไซส์แบบเดิมอะครับก็ประมาณ500แล้วกันเนาะประมาณ500แล้วก็500นะครับเซต default close operation ให้กลายเป็น jframe จุด exit on close เช่นเดิมนะครับสเต็ปเดิมเลยเซต location นะครับ location relative to now เหมือนเดิมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหน้าตาแบบเนี้ยนะครับหน้าตาแบบเนี้ยเราคิดว่ามันเป็น layout แบบไหนเป็น layout แบบ gridใช่ไหมครับก็จะเป็นการเซต layout นะครับ layout แบบ grid ที่เป็น grid layout นะครับเป็น grid layout แล้วขนาดเท่าไหร่ครับ2แถว2คอลัมน์ถูกไหมก็จะเป็น2แถว2คอลัมน์ฉะนั้นเราก็จะได้เป็นตัว UI นะครับเป็นหน้าต่อหน้าเฟรมตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็มาเขียนนะครับว่า my random color นะครับตั้งชื่อ object ว่า my random color นะครับ new my random color แล้วก็เหมือนเดิมครับ my random ไหนล่ะ my random color เดี๋ยวนะต้องเป็นคำว่า random สิ random color จุด set visible เป็น true นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ได้เฟรมขึ้นมาแล้วแล้วก็รันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมก็จะได้หน้าตาเฟรมเป็นแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่มี label ถูกไหมครับยังไม่มี label ทีนี้แล้วก็เราจะมีลาเบลอยู่ทั้งหมด4ตัวถูกไหมฮะลาเบล4ตัวทีนี้เราทำยังไงบ้างนะครับลาเบล4ตัวเนี้ยเราต้องมองก่อนนะครับว่าลาเบล4ตัวที่ของเราเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงดีนะครับอาจารย์มองว่าลาเบลตัวนี้อาจารย์อยากให้มันเป็นอาร์เรย์นะครับอยากให้เป็นอาร์เรย์อาจารย์ก็เลยตั้งลาเบลขึ้นมาว่าเป็น J label นะครับเป็นลาเบลนะครับที่เป็นอาร์เรย์ก็ใส่เป็น label s นะครับเท่ากับ new label นะเขียนผิด new j label นะครับ new j label ทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็จะได้4ตัวนี้ละนะครับได้4ตัวนี้ต่อมาครับต่อมาอาจารย์ก็จะมาเขียนบอกว่าอ้าว label แต่ละตัวนะครับมันมีข้อความหรือมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อความตัวเนี้ยนะครับ label แต่ละตัวเนี่ยมันจะถูกนะครับจะถูกกำหนดนะครับให้มันมีความแตกต่างกันโดยที่ตัว label แต่ละตัวจะเปลี่ยนสีในเวลาที่ไม่เท่ากันเอาแน่นอนอาจารย์ขอใส่ loop for เข้ามาเลยครับอาจารย์ใส่ loop for เข้ามาเลยว่า label อาจารย์มีทั้งหมดกี่ตัวอาจารย์ก็จะวน loop ว่า labels นะครับตัวที่ i นะครับเท่ากับ new labels นะครับ new labelsประมาณนี้อาจารย์ก็จะได้ label ตัวแรกนะครับวนลูปมาก็ได้ label ตัวที่2ลูปมาได้ label ตัวที่3ลูปมาได้ label ตัวที่4งั้นอาจารย์ก็ใส่เข้าไปว่า labels นะครับ label ของอาจารย์ตัวที่ i นะครับแล้วก็สั่ง set text นะครับให้เป็นข้อความว่า change color
in กี่วินาทีก็ไม่รู้อาจารย์ก็ใส่เป็นตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น sec ก็คือวินาทีตรงนี้เป็นตัวแปรวินาทีถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวแปรวินาทีเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งที่เก็บค่าวินาทีก็คือ in นะครับเป็นตัวแปร sec นะครับมีค่าเท่ากับอาจารย์จะทำการ random นะครับมันจะทำการ random นะครับถ้าเป็นตัวแรกก็จะ random ตัวแรกไม่ random โทษทีตัวแรกเป็น5วินาทีตัวที่2เป็น10วินาทีตามโจทย์นะครับตัวแรกนะครับสุ่มทุกๆ5วินาทีตัวที่2สุ่มทุก10วินาทีฉะนั้นเราต้องทำการเช็คตาม if else ครับเราเช็คว่าถ้าสมมุติว่า i เท่ากับตัวแรกนะครับเท่ากับตัวแรกนี่ enter ลงมาหน่อยแล้วกันเนาะ i เท่ากับตัวแรกนะครับจะให้ label นะครับให้ label มีค่าเท่ากับ5วินาทีนะครับ5วินาทีแล้วก็ else if นะครับ else ifถ้าเป็นตัวที่2นะครับก็คืออินเด็กซ์เป็น1นะครับก็ให้มีค่าเท่ากับ10 else if อีกทีหนึ่งครับตัวที่3นะครับตัวที่3ให้ random ก่อนเลยสมมติว่าอาจารย์ random นะครับเป็น int นะครับ ran เท่ากับใช้เมธอดละกันใช้คลาส random เนาะใช่ไหมครับก็จะเป็น new random นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็จุด next in ให้มัน random ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือไม่เกิน5อาจารย์ก็ random ที่5นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะได้ค่า random มาแล้วเอา random ตัวเนี้ยนะครับเอามาใส่นะครับแทนค่าตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็น random ขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับ else if นะครับของตัวสุดท้ายนะครับอันตัวที่2สิตัวที่ตัวเบอร์3นะครับก็จะแรนดอมระหว่าง5ถึง10นะครับทีนี้5ถึง10มันใส่ไม่ได้นะถ้าเป็นแรนดอมแบบเนี้ยใส่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นอาจารย์จะเป็นแรนดอมตั้งแต่0ถึง5แต่ว่าพอแรนดอมมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาบวกนะครับบวก5เข้าไปสมมติว่าแรนดอมตรงนี้เสร็จปุ๊บเอามันมาบวก5สมมติว่าแรนดอมได้0เอาบวก5มันจะได้เป็น5ถูกมั้ยครับถ้าแรนดอมได้4อย่างเงี้ยเอามาบวก5มันจะเป็น9ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็พอทำเสร็จทั้งหมดนะครับทำเสร็จทั้งหมดเราก็ add label ตัวเนี้ยนะครับ add label ตัวเนี้ยนะครับ add label ตัวที่ i ที่เราเขียนน่ะลงไปในเฟรมนะครับลงไปในเฟรมทีนี้ลองรันโปรแกรมดูครับปึ๊บรันโปรแกรมจะได้เป็นแบบนี้แล้วเห็นมั้ยโอเคมันจะชิดซ้ายชิดขวาไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ตั้งตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็น color นะครับ5 10อันนี้ก็ random มาเป็น2อันนี้ random มาเป็น7เห็นไหมจะได้แล้วนะครับจะได้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนล่ะเราจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนสีนะครับเราจะต้องมีเอาละครับตอนนี้จะเป็นข้อยากเราจะต้องมี thread 1ตัวนะครับในการทำงานของเราก็คืออาจารย์จะสร้าง class ขึ้นมาชื่อว่า my thread นะครับ my thread extend มาจาก thread นะExtend มาจาก thread นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดซึ่ง thread ตัวนี้นะครับ thread ตัวเนี้ยเราจะต้องมีตัวmethod run นะครับ method run ก็จะสร้าง method run ขึ้นมาที่ override method run ขึ้นมาซึ่ง method run เนี่ยจะทำหน้าที่ในการวนลูปนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับเพื่อเปลี่ยนสีฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้มันวนลูปไม่รู้จบนะครับก็เป็น while true เลยแล้วกันนะครับวนลูปไม่รู้จบเพื่อเปลี่ยนสีทีนี้เปลี่ยนสีนะครับให้มันสลีปด้วยสลีปทุกๆกี่วินาทีทีนี้เราจะงงสิคราวนี้บอกว่าแล้วเราจะเปลี่ยนสีลาเบลลาเบลไหนล่ะมันมีตั้ง4ลาเบลนะครับเทรด1ตัวจะไปเปลี่ยนสีลาเบลจะมานั่งเขียนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกี่วินาทีเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเราจะใช้คอนเซปต์นี้นะเราจะใช้คอนเซปต์นี้ที่บอกว่าเทรด1ตัวจะดูแลลาเบล1ตัวอาจารย์พูดอย่างนี้นะพอจะเข้าใจไหมเทรด1ตัวจะดูแลลาเบล1ตัวฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เทรดตัวนี้นะครับรู้จักกับลาเบลก่อนทำยังไงให้เทรดรู้จักกับลาเบลวิธีการง่ายๆครับก็ให้ส่งลาเบลมาสิใช่ไหมครับ
ส่งลาเบลมาทางคอนสตรักเตอร์ก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็ประกาศตัวแปรที่เป็น J label นะครับเป็น label นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าแล้วจะให้มันวนลูปทุกๆกี่มิลลิเซกเราก็ต้องมี int นะครับเป็นค่าที่การวนลูปก็คือค่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น delay แล้วกันเป็นค่า delay ในการวนลูปนะครับก็จะเป็นตอนแรกเป็น0ไปก่อนนะครับทีนี้เรามี attribute 2ตัวใน thread เราก็ส่งค่าเข้ามาครับเราก็ส่งค่าเข้ามาว่าเป็น j label นะครับ j label นะครับเป็นตัวที่ชื่อว่า label แล้วก็ส่งอีกค่าหนึ่งเข้ามาว่าเป็น int delay นะครับพอส่งค่าเข้ามาทาง constructor นะครับเราก็บอกว่า this จุด label ไม่ใช่ label นะครับเท่ากับ label ที่เราส่งเข้ามาเห็นไหมต่อมาก็delay this จุด delay นี่คือคอนเซปต์ OP ตามหลักของเราเลยนะครับเท่ากับ delay ที่เราส่งเข้ามาฉะนั้นเมื่อเราสร้าง thread ตัวหนึ่งนะครับสร้าง thread ตัวหนึ่งเราส่งค่า label เข้ามา thread ตัวนี้จะรู้ว่ามันจะต้องทำงานกับ label ไหนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเราส่ง delay เข้ามามัน thread ตัวนี้ก็จะต้องรู้ว่าอ๋อมันจะต้อง delay เท่าไหร่นะครับฉะนั้นดูตัวแรกครับ thread ตัวแรกของเรานะครับเทรดตัวแรกของเราอาจารย์สั่งให้สร้าง my thread นะครับ my thread ชื่อว่า th ละกันนะครับ th ละกันแล้วก็ new นะครับ new my thread นะครับแล้วมันจะถามว่าเนี่ยมันจะทำงานเทรดตัวนี้จะทำงานกับ label ไหนก็นี่ไงครับ label ตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่เข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าทีนี้ตรง delay นะครับเราฟิกเป็น5ใช่ไหมครับเราก็มาใส่อย่างนี้ปึ๊บเป็น5ถูกไหมแล้วเราก็สามารถสั่ง thread th จุด start ได้ถูกป่ะครับพอเราทำงานบรรทัดนี้ปึ๊บนะครับมันก็จะ start thread thread ก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับ thread ก็จะเริ่มเปลี่ยนทุกๆ5วินาทีทีนี้เวลามันเปลี่ยนนะครับมันจะส่งค่า label เข้ามาแล้วก็ส่งเลข5เข้ามาปึ๊บlabel มาอยู่ตรงนี้เลข5มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วนลูปเลยครับว่าตัว label นะครับจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนสี random สีใช่ไหมเราก็ต้องเป็นหาค่าสีก่อน RGB ก่อนนะครับอาจารย์ขอรวบรัดไปเลยเป็น color นะครับเท่ากับ new color สี RGB ใช่ไหมครับ new random สีครับตัวนี้สี red ใช่ไหมครับก็255นี้ครับต่อมาครับพอไม่ใช่โทษที random จุด next int นะครับ next int 255นี่สีอันนี้คือสีแดงครับต่อมาเป็นสีน้ำเงินอาจารย์ copy อันเดียวกันเลยครับสีเขียวครับอันนี้ copy มาปุ๊บอันนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงถ้า enter ลงมาจะดูชัดขึ้นเป็นการ random สีนะครับ redgreen blue เราจะได้สีเป็นสีแรนดอมเข้ามาแล้วเราก็สั่งว่า label ที่ทำงานกับthread ที่ทำงานกับ label เนี้ยนะครับให้มันเปลี่ยนสีเป็น set foreground เพราะว่าเปลี่ยนตัวอักษรใช่ไหมครับ set foreground นะครับ set foreground เป็นสีที่เราสร้างก็คือ color นะครับเสร็จแล้วก็ให้มัน sleep ถูกไหมแล้วก็ sleep นะครับ sleepตามจำนวนวินาทีที่เราส่งเข้ามาก็คือ delay นะครับแต่วินาทีที่เราส่งเข้ามามันเป็นวินาทีแต่จริงๆตัวนี้เป็นมิลลิเซกฉะนั้นเราต้องคูณ 1,000 เข้าไปนะครับคูณ 1,000 เข้าไปแล้วก็ sleep นะครับแล้วมันก็จะตี error บอกว่ายังไม่ได้จับ exception เราก็ต้อง surround exception เข้าไปนะครับปึ๊บก็จะ sleep ฉะนั้นหมายความว่าเวลา thread มันทำงานเป็นวนลูปไม่รู้จบแล้วก็ random สีเปลี่ยนสีแล้ว sleep ตาม delay ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพอเทรดเราเริ่มสตาร์ทณบรรทัดที่30 label ตัวแรกก็จะเปลี่ยนสีนะครับ label ตัวแรกก็จะเปลี่ยนสีที่เราลองรันโปรแกรมดูนะครับปึ๊บรันโปรแกรมดูเห็นไหมเรานับในใจ5วินาทีเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับทุกๆ5วินาทีจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับนี่คือ label ตัวแรกเราสั่งให้มันเปลี่ยนสีละนะครับต่อมาครับถ้าบอกว่าเรามี label 2ตัวตัวที่2เรา copy มาวางแล้วเราใส่เลข10เข้าไปครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยใส่เลข10เข้าไปนะแล้วก็รันโปรแกรมนะครับตัวเนี้ยเห็นไหมอันนี้จะเปลี่ยน5เรานับในใจ5นะครับมันจะเปลี่ยน
แต่ทางขวาเนี่ยนับในใจ10มันจะเปลี่ยนแล้วพอถึงเวลามันจะเปลี่ยนพร้อมกันเพราะว่าอันนี้5 2ครั้งเป็น10เห็นไหมมันเปลี่ยนพร้อมกันเนี่ยนี่คือการทำงานของเทรดนะครับก็คือเทรดตัวนี้นะครับเทรดตัวนี้ทำงานกับลาเบลนี้เทรดตัวที่2ทำงานกับลาเบลตัวที่2ในทำนองเดียวกันครับเทรดตัวที่3และเทรดตัวที่4ก็จะทำงานเหมือนกันตรงนี้จะเป็นแทนที่จะเป็นเลข10ก็จะเป็นแรนดอมตัวนี้จะเป็นเลข10ก็เป็นเลขอะไรก็ตามก็จะเป็นแรนดอมเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะแรนดอมตามวินาทีที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ทดลองรันโปรแกรมใหม่ทีนี้พอรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บจะเห็นว่าเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนทุกๆ3วินาทีนับในใจเปลี่ยน3วินาทีแล้วมันจะเปลี่ยนพร้อมกันเพราะตัวนี้เป็น6หารกันลงตัวเนาะอันนี้3ปุ๊บอีกสักพักนึงตัวนี้จะเปลี่ยนพร้อมกันปึ๊บเห็นไหมเปลี่ยนพร้อมกันละนะครับก็เป็นจริงๆแล้วก็คือถือว่าเสร็จนะครับอาจารย์มันตอนนี้วิดีโอมัน15นาทีละนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะมาจัดรูปแบบนะครับก็ช่างมันเถอะรูปแบบแต่นี้ขอเสริมนิดนึงก่อนว่าสังเกตอะไรไหมสังเกตตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันซ้ำๆกันนะครับมันซ้ำๆกันเห็นไหมครับมันซ้ำๆกันเราจะทำยังไงให้มันไม่ซ้ำนะครับเราจะทำยังไงให้มันไม่ซ้ำนั้นเราต้องมาเขียนโค้ดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับประกาศตัวแปรว่าเป็น int ram นะครับมันซ้ำมันไม่ดีถูกไหมล่ะเราก็สั่ง int ram ให้กลายเป็น0นะครับแล้วไอ้ตัวแปร ram เนี่ยมันจะซ้ำกันเห็นไหมครับมันจะเกิด error ขึ้นมาอาจารย์แยกโค้ดแบบนี้ครับอาจารย์ copy โค้ดชุดเนี้ยนะครับชุดเนี้ยออกมาข้างนอกครับออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยแล้วอาจารย์ลบทิ้งเลยครับลบโค้ดทั้งหมดทิ้งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมธอดที่1นะครับมันจะเซตลาเบลเสร็จแล้วแต่ยังไม่แต่เทรดยังไม่สตาร์ททำงานถูกไหมครับเทรดยังไม่เริ่มทำงานฉะนั้นอาจารย์จะสั่งบอกว่าที่เมธอดที่1นะครับ ran มีค่าเท่ากับ5มีค่าเท่ากับ5ในเมธอดที่2นะครับ ran มีค่าเท่ากับ10ส่วนเมธอดในส่วน if ที่3นะครับ ran ก็คือเกิดจากการ randomแล้วก็ตัวแปรนี้เกิดจากการแรนดอมเหมือนกันฉะนั้นในทุกรอบเนี่ยมันจะเข้านะครับมันจะเข้าใน if else ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแล้วค่าแรนดอมเนี่ยจะมีค่าเปลี่ยนไป0 5หรือกับแรนดอมจากนั้นตรงนี้ครับค่าแรนดอมเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรฉะนั้นถ้ามันวนลูปรอบที่1ค่าแรนดอมจะเป็น5วนลูปรอบที่2ค่าแรนดอมจะเป็น10ลูปรอบที่3ค่าแรนดอมจะเป็นตัวที่มันแรนดอมมานะครับลูปรอบที่4ก็จะเกิดจากการแรนดอมเหมือนกันฉะนั้นก็สั่งสตาร์ทในทุกรอบก็จะสตาร์ทเทรดไปทุกๆรอบนะครับฉะนั้นเราลองรันโปรแกรมดูนะครับปึ๊บเห็นไหม2ตัวนี้5กับ10นะครับเราก็นับในใจว่าพอเปลี่ยน5ปึ๊บนะครับอีกสักพักนึงจะเปลี่ยนพร้อมกับ10ดูนะมันจะเปลี่ยนพร้อมกันปึ๊บเห็นไหมเปลี่ยนพร้อมกันแสดงว่าเราทำงานได้ถูกต้องครับตัวนี้ทุกๆ2วินาทีแล้วก็นับในใจ2วินาทีมันก็เปลี่ยนนะครับฉะนั้นวิธีการเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดให้ดีเขียนโค้ดให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับใครที่ดูแล้วไม่ทันนะครับค่อยๆดูค่อยๆเปิดแล้วค่อยพิมพ์ตามนะครับเวลาเรามาดูเฉลยนะครับอาจารย์อาจจะพิมพ์เร็วนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจไปด้วยพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือเสร็จข้อที่1ครับ